สวัสดีกันอีกรอบนะคะตอนนี้อยู่ที่เอกมัยซอย5นะคะหรือว่าที่ทองหล่อซอย10นะเมื่อกี้เดินมาจากเอกมัยก็ไกลอยู่เหมือนกันก็คือวิธีการเดินเอาจากเอกมัยแล้วกันนะคือวิธีสังเกตง่ายๆคือถ้าจากซอย5ใช่ไหมขับรถมาจากปากซอยผ่านเฮลแลนด์ก่อนแล้วตรงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ผ่านซอย5เข้ามาแล้วก็เข้ามาสักกลางซอยก็จะถึงดองกี้นะคะดองกี้โยเต้นะคะเป็นร้านเครื่องสำอางที่มีสาขาเยอะมากแล้วก็ใหญ่มากที่ญี่ปุ่นนะคะดองกี้โยเต้ไม่เคยไปเลยนะที่ญี่ปุ่นแต่ว่าอีกประมาณอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์หน้านี่แหละที่จะไปก็คือไปนาริตะเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้าวของที่ใช้มาต่างกันยังไงนะคะโอเคถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะสวัสดีกันอีกรอบนะคะก็จะบอกว่าคลิปอัดไปอัดมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนดีกว่านะคะจริงๆแล้วดองกิโยเต้นะคะที่ตึกเนี่ยสำหรับดองกิโยเต้เองเขาจะมีแค่2ชั้นนะคะแต่ว่าตึกเนี้ยจะมีทั้งหมด5ชั้นค่ะชั้นแรกก็จะเป็นดองกิโยเต้ที่จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะขายอาหารสดนะคะอาหารแห้งนะคะแล้วก็อาหารที่ทานได้นะคะส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบจากญี่ปุ่นนะคะผักผลไม้ต่างๆนะคะส่วนชั้นที่2ของดองกิโยเต้นะคะก็จะเป็นเครื่องสำอางนะคะก็จะมีเครื่องสำอางคอสเพย์แชมพูสบู่ครีมอาบน้ำอะไรกันคะพวกของใช้ household นะคะต่างๆพวกยาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอุปกรณ์พวกอุปกรณ์แต่งหน้าอุปกรณ์ไดผมนะคะอุปกรณ์เครื่องกีฬาเล็กน้อยแล้วก็อุปกรณ์ที่แบบเครื่องดัดขนตาเครื่องนวดหน้าอะไรประมาณนี้นะคะจะมีแค่2ชั้นนะคะแต่ในส่วนของอาคารที่เป็นดองกิโยเต้เองนะคะก็จะมีร้านซูรุฮะนะคะมีร้านไดโซะนะคะซึ่งจะอยู่ชั้นที่2นะคะแล้วก็ขึ้นมาชั้นที่3ค่ะก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นกับร้านอาหารเกาหลีนะคะในโซนของชั้นที่4ก็จะมีร้านอาหารซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็จะมีคาราโอเกะเนาะซึ่งเด็กก็สามารถเข้าได้ในโซนของชั้นที่5เนี่ยตอนนี้ยังปิดอยู่เห็นพี่สาวเขาบอกว่าเป็นคล้ายๆซาริโอแลนด์ซึ่งก็ไม่รู้จะเป็นคาเฟ่หรือว่าเป็นเครื่องเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวรอเขาเปิดเดี๋ยวเราค่อยมากันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พามาเดินเล่นนะดองกิโยเต้ขอให้เป็นไอเดียแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นก็ลองมาช้อปปิ้งกันนะคะเดินทางก็ถ้าจะมารถไฟฟ้านะคะลงสถานีทองหล่อก็ได้ค่ะหรือว่าเอกมัยนะคะก็ได้แล้วก็นั่งแท็กซี่ต่อเข้ามานิดนึงหรือว่านั่งมอเตอร์ไซค์นะคะก็คือเดินไกลพอสมควรนะคะก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่านะคะเพราะจริงๆเนี่ยอัดตอนจบแต่ว่าขอสรุปก่อนละกันเดี๋ยวไป follow up กันดีกว่าค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะนะคะ Kit Kat Dark Chocolate นะคะ159บาทนะคะแล้วก็ชาเขียว159เช่นกันนะคะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปเช็คราคาที่ญี่ปุ่นกันแล้วเปรียบเทียบกันก่อนเนาะแล้วก็มาดูเดี๋ยวเรามาเทียบราคากันไปญี่ปุ่นกันนะคะเมลอนถึงลูก 1,199 นะคะสตรอเบอรี่1ห่อนะคะ299นะคะไม่ต้องนะคะมา1กรัมนะลด 10% แล้วเหลือ616บาทนะคะก็ไม่รู้ข้างนอกขายเท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้แหละเมื่อสักครู่ปรับหมวดผิดนะคะกลับมาสู่แสงปกติแล้วนะคะอะไรจีนย่างซอส399แพ็คเล็กนะคะส่วนแพ็คใหญ่นะคะ699บาทค่ะนี่สำหรับใครที่ชอบอะไรญี่ปุ่นห่อนี้ถูกมากนะคะ148บาทตั้งประมาณครึ่งกิโลเนี่ยว่ารู้สึกว่าจะหมดแล้วนะคะเหลือห่อสุดท้ายแล้วไซส์เชล6ตัวค่ะ300กว่าบาทก็ตกตัวประมาณ50บาทนะก็ทำใช้ได้ทีเดียวนะก็จะเป็นด้านหนึ่งเนาะจะเป็น
พวกเขาใช้ยูสต่างๆนะคะพวกผ้าเช็ดตัวโฟมไอโฟมล้างจานซักผ้าอะไรโดยประมาณนี้นะคะคือบอกว่าวันนี้คนเยอะมากจริงๆแก๊สที่อะไรก็ตัดสินใจตัดสินใจต่างๆญี่ปุ่นมันก็จะมีนวัตกรรมแปลกๆนะคะแค่ถูก็สวยนะคะหมดกังวลบริเวณก้นนะคะหรือแม้แต่สบู่หนึ่งก้อนที่ล้างแม้แต่หัวจรดเท้าเลยก็ยังมีนะคะ259 บาทไปนู่นเป็นแชมพูยาสระผมอาหารนะคะแชมพูแบบพกพาก็มีนะอันนี้น่าสนใจมากๆเลย30 แผ่นใช่ไหมเบียร์โมง32จะเป็นมาสนะคะเขาบอกว่า1ห่อเนี่ยมี32 แผ่นใช้ตอนเช้านะคะแค่1 นาทีเท่านั้นก่อนที่จะแต่งหน้านะคะก็คือไม่แต่งหน้าเรายังแต่งหน้าติดนะคะ1ห่อเนี่ย460 บาทนะเขาก็จะมีสูตรนี้เดี๋ยวก็จะมีสูตรเยมินแล้วก็มีสูตรอะไรด้วยแหละก็ได้เทสเตอร์แล้วค่ะเดี๋ยวต้องถามว่าเราไปลองกันแล้วรอบนึงแล้วกันเนาะตอนนี้ก็จะเป็นคลีนซิ่งพาวเดอร์นะคะคาเนโบราคา500 บาทตอนนี้ลดอยู่ 10% นะเดี๋ยวเราไปเทียบราคาที่ญี่ปุ่นว่าจะถูกกว่ากันนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปเทียบกันอีกทีนะแต่เราไม่ชอบใช้เพราะรู้สึกว่าแบบทองน้อยแล้วก็ตัวนี้เลยที่เขาบอกว่าเป็น must have ที่จะเวลาไปญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะเป็นตัวกันแดดที่โอเคมากอันนี้เขาบอกลด 20% อยู่นะคะตอนนี้680 บาทกี่กรัมหาไม่ออกนะคะส่วนดีโอเรนะคะก็ไว้ทาตัวดีกว่าเนาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่นะคะราคาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถูไปถูมาไม่ถึง10 วินาทีนะคะฟองก็จะขึ้นแล้วนะ590 บาทนะคะอุปกรณ์ล้างหน้าก็มีเช่นกันนะคะเป็นตัวล้างหน้า420 บาทมาอีกแล้วค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับสาวๆชอบแต่งหน้าแต่งตัวนะคะตัว Hot Eyelash Curler นะคะตัวที่ดัดขนตานี่เองนะคะมี2 สีนะคะสีชมพูกับสีแดงราคา999 บาทอีกตัวหนึ่งที่เขา recommend ว่าถ้าไปญี่ปุ่นต้องซื้อนะคะตัว Mask นะคะยี่ห้อลาลาลุนนะคะคันนี้ทั้งหมด36 ชิ้นใน1 กล่องนะคะก็749 บาทค่ะมี3สำหรับใครที่ไม่ชอบซื้อแพ็คใหญ่นะคะแพ็คเล็กเขาก็มีนะคะแพ็คเล็กของเขาจะมีทั้งหมด7 แผ่นนะคะราคา400ไม่ใช่ค่ะ245 บาทยังไงลองไปคำนวณต่อแผ่นเองแล้วกันนะคะว่าอันไหนจะคุ้มมากกว่ากันอีกยี่ห้อหนึ่งที่เคยใช้แล้วนะคะรู้สึกว่าคุณภาพดีแล้วก็ราคาโอเคมากๆกับโฟมล้างหน้าเต้าหู้นะคะยี่ห้อซานะนะคะในนี้ขาย299นะคะแต่ร้านเอาเข้าบางร้านน่าจะประมาณ300บวกๆไปนะคะแล้วก็จะมีพวกโลชั่นน้ำตกนะคะราคาเท่านี้นะคะโฟมล้างหน้า HA ตัวนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะแต่ว่าไม่มีภาษาไทยกำกับไว้นะคะราคาหลอดละ299 บาทอีกยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือฮาดะลาโบกนะคะตัวน้ำตกตัวนี้ราคา882นะคะแล้วก็ตัวล้างหน้า600ไม่ใช่ค่ะ500กว่าบาทนะคะราคา58ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นเครื่องสำอางแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังนะคะก็จะมีเคสเนาะรองพื้นตัวนี้นะคะราคาเท่าไหร่640บาทนะคะช่วงนี้ก็ลดอยู่ 10% นะคะไปญี่ปุ่นเราไปสอยกันดีกว่านะคะส่วนตัวนี่ Eye Shadow นะคะ390อันนี้หมดแล้วนะคะนุ้ยก็ใช้อยู่นะถามว่าดีจริงไหมไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนไปต่อขนตาเขาบอกว่าให้ใช้เติมบำรุงควบคู่ไปด้วยนะคะตอนนั้นซื้อ700กว่าบาทนะคะแต่ว่าคงจะดีจริงแหละหมดแล้วจริงจะบอกว่าแพงเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ใช้มาประมาณ 5-6 เดือนแล้วก็ยังไม่หมดเลยค่ะสำหรับสาวๆนะคะที่ชอบอ่านรีวิวนะคะยี่ห้อนี้นะคะมินนอนหรือเปล่าเออมินนอนนะคะก็จะโด่งดังไม่แพ้กันนะคะโดยเฉพาะตัวสเปรย์ฉีดหน้านะคะวันก่อนได้ไปลองของน้องนะคะรู้สึกว่าละอองเขาค่อนข้างละเอียดเลยนะแล้วก็ค่อนข้างเย็นนะคะว่ารู้สึกว่าแบบบำรุงขนาดนั้นไหมก็ยังไม่ถึงรู้สึกนะคะก็สเปรย์ขวดเล็กนะคะ295ขวดใหญ่700นะคะ
มีอะไรมิลกี้โลชั่น150นะคะก็แป้งก็ราคาตามนี้นะคะเรามาดูนี่ดีกว่ามาสนะ1ชิ้น125บาทนะคะก็ลองไปเปรียบเทียบกับที่ญี่ปุ่นกันดูเนาะเพราะว่าถัดมาเลยนะคะคิเรลนะคะเขาบอกว่าเป็นเวชสำอางช่วยเรื่องของสิวต่างๆนะคะคือส่วนตัวแล้วนุ้ยเป็นคนที่เวลามีสิวอ่ะคือเขาจะค่อนข้างจะเหอะไม่สามารถใช้โปรดักต์แล้วหายได้เลยนะคะถ้าอาจจะเป็นผู้ช่วยเนาะมันจะต้องทานยาหมอไปด้วยเขาบอกว่าสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์นะคะก็ผ่านการทดสอบเรื่องการแพ้มาแล้วนะคะสำหรับใครไปญี่ปุ่นนะก็รอดูตัวนี้ละกันราคานะคะเอาสักตัวนี้ละกันนะคะเป็นมอยเจอร์นะคะเอจจิ้งแคร์ครีมนะคะตัวนี้ราคา 1,400 บาทค่ะมาในส่วนของคุเซกินะคะเคยใช้2ตัวนะโคเซน้ำตกตัวนี้ก็200 ml นะคะ 1,500 ไม่เคย250สบู่ดำตัวนี้เคยใช้ตอนเด็กๆเลยนะคะถ้าแต่งย้ายบ้านหรือไม่เอามาก้อนนี้650นะคะถ้ารีฟิล600บาทจะบอกว่าตัวนี้ใช้ดีแต่บางทีถ้าใช้ไปบ่อยหน้าก็จะแอบแห้งนิดนึงเนาะบิวตี้ไอเทมอีกอันนึงที่น่าสนใจแต่ไม่เคยลองใช้นะคะคือซิลิโคนพัฟซึ่งเขาบอกว่าใช้เกลี่ยรองพื้นได้นะสำหรับใครที่ยังใช้สำหรับใครที่เคยใช้แล้วนะคะได้ผลดีขนาดไหนยังไงรบกวนคอมเมนต์ด้วยนะหรือว่าวันหลังเดี๋ยวเราซื้อมาเล่นกันดีกว่าเนาะเพราะมันจะดีในส่วนของแกดเจ็ตกันดีกว่านะคะตัวนี้เขาบอกว่าทำให้หน้าเรียวนะคะกระชับคือยกในส่วนแบบหน้าเล็กนะคะ940บาทนะคะเขามีหน้าเป็ดมีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีตัวซึ่งแบบตัวนี้ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะคะตลกดีแบบสาวๆที่รักผิวมากนะคะเรื่องตรวจแบบสภาพผิวเราก็มีนะคะอันนี้น่าสนใจสำหรับทำเล็บนะกลับมาในส่วนของครีมกันแดดยี่ห้อดังนะคะแอนเนสซ่านะคะที่นี่เขาจะบอกเลยว่าแต่ละสูตรเป็นยังไงนะคะสีเขียวนะคะอ่อนโยนสำหรับเด็กแล้วก็แพ้ง่ายนะคะก็จะมีสูตรลิควิดสูตรเจลนะคะแล้วก็มีสูตรดีๆนะสำหรับตัวซีทองสูตรธรรมดาเลย875บาทแล้วก็ในส่วนของสูตรที่เป็นเจลนะคะ615บาทค่ะอีกตัวนึงค่ะน้ำตกลูกเดือยนะคะที่เคยเห็นรีวิวมาแต่ก็ไม่เคยใช้ค่ะแล้วก็มีครีมด้วยกันนะคะถ้าเขาก็จะไม่สูงนะคะน้ำตกนี่ขวดละ299มาในส่วนลายของเครื่องสำอางเซรั่มนะคะคือน่ารักมากๆเลยแหละเดี๋ยวต้องไปเปรียบเทียบราคาที่ญี่ปุ่นนะคะก็มาดูราคากันนะคะตัวไหนอะรูชนะคะเป็นลิปสติกนะ890ตัวไลเนอร์580นะคะแล้วก็ตัวแป้งค่ะราคา 1,080 บาทเดี๋ยวเราไปดูที่ญี่ปุ่นกันเนาะว่าราคาจะต่างกันเยอะมากน้อยค่ะผ่านมาแค่2ชั้นนะคะชั้นแรกก็จะเป็นพวกคล้ายๆซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เป็นของญี่ปุ่นต่างๆชั้นที่2นะคะก็นอกจากจะมีพวกเครื่องสำอางแล้วนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะพวกแกดเจ็ตเนาะแล้วก็ตรงโซนนี้จะเป็นโซนคอสเพลย์นะคะจะมีชุดแบบเซรั่มมูนชุดอะไรอย่างเงี้ยก็ใครชอบแบบความสนุกสนานตื่นเต้นแล้วก็มาดูโซนนี้ได้นะยังเหลืออีก3ชั้นเลยนะคะตอนนี้ผ่านไปนี่คลิปนี่แบบยังไม่ได้แบบตัดต่อก็13นาทีแล้วก็ตัดต่อก็จะน้อยกว่านี้แล้วก็ถ้าจะให้ครบ5ชั้นเลยเนี่ยก็น่าจะเยอะกว่านี้เนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตลาไปในโซนนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันใหม่ค่ะบ๊ายบาย